ีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ไผ่หันตั้งหลังนี่แสดงว่าผมมูฟเข้ามาในครัวในบ้านแล้วล่ะนะครับปกติผมจะทำคลิปหน้าบ้านเนาะเพราะว่าแสงสว่างมันปอนะครับแสงสว่างมันทำให้มันบ่มืดบ่มัวแต่ว่าวันเนี้ยมันค่ำแล้วนะครับก็เลยมูฟเข้ามาเนี้ยทางใดจะเอี้ยเนาะก็จะสลับกันบางเตื่อถ้าแสงทางใดนักผมก็จะมาเนี้ยทางนั้นล่ะเนาะวันนี้มีเมนูนะครับจากหม้อทอดไร้น้ำมันมาฝากกันเหมือนเดิมใครที่ชอบกินหมูกรอบนะครับแต่ใบยากอ้วนยังมีความรู้สึกว่าเวลากินหมูกรอบแล้วรู้สึกผิดนี่นะวันนี้ผมไปแปะอันนี้คือผมหั่นเจ็ดเมินแล้วล่ะหมูกรอบจากพืชเนี่ยคืออยากจะลองมาได้อยากจะลองว่ารสชาติมันคล้ายๆกับหมูกรอบแต่ก่อนนะครับมันเขียนเลยนะเนี่ยนะครับตั้งหน้านี่เปิ้ลก็เขียนไว้เลยนะครับว่าหมูกรอบจากพืชนะครับคอเลสเตอรอล0มิลลิกรัมเลยนะครับแล้วก็โปรตีน18กรัมเนาะขนาด2ขีดนะครับหรือว่า200กรัมนะครับตั้งหลังเปิ้ลก็จะบอกว่าส่วนประกอบที่เอามาทำหมูกรอบเนี่ยพืชที่เอามาทำหมูกรอบเนี่ยมันมีอย่างพ้องนะครับเพื่อใครแพ้มีแป้งข้าวสาลีมีอย่างอี้นะนะครับแล้วก็เก็บรักษาที่ในช่องฟิตนะครับลบ18องศาแต่ว่าสามารถเอามาทอดได้เลยโดยที่ไม่ต้องละลายน้ำแข็งเนาะนะครับวิธีปรุงนะครับเปิ้ลก็บอกว่าเอาไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันใช้ความร้อนปานกลางนะครับค่อนข้างเป็นทางสูงประมาณ 5-6 นาทีนะครับเพื่อมันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอาไปทำเมนูอื่นๆอย่างเช่นผัดกะเพราหมูกรอบนะครับแล้วก็จะมีผัดคะน้าหมูกรอบนะครับหรือว่าหมูกรอบคั่วพริกเกลือเนาะแต่ว่าผมจะเอามาใส่ในหม้อทอดนะครับแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มเมื่อพอว่าความคล้ายคลึงมันจะเป็นจะได้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเด้อเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมาพอกันนะครับนี่เนาะเดี๋ยวผมจะเอาจานมาใส่ให้ดูว่ามันลักษณะมันเป็นจะได้นะครับทำมาลักษณะคล้ายๆเลยครับขอดมกลิ่นกลิ่นก็ออกคล้ายๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆชิ้นหมูนะคล้ายๆเนื้อหมูนะครับเนี่ยมันลักษณะจะเป็นอย่างทีนี้ก็จะลองเอามาใส่ในหม้อทอดละเด้ออันนี้จะบารองกระดาษไข่อย่างสักอย่างแล้วนะครับจะวางอี้ไปเลยเนาะเน้นความสวยงามเป็นหลักโอเคเดี๋ยวผมจะวางหมดละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหม้อทอดแล้วเด้อ6นาทีผ่านไปแล้วนะครับโป๊ะโอ้กำลังเริ่มเหลืองอันนี้บะหมี่น้ำมันอย่างเลยเนาะขอพอหน่อยก็จะแห้งๆนะครับแห้งๆแต่ผมว่าสีมันยังแบบยังบักค่าถูกใจผมแต่ใดผมจะต่อเวลาสักหน่อยเนาะผมจะเอา200เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาผมจะเอาแค่ประมาณสัก2นาทีก็พอผ่านแปม2นาทีนะครับโอเคแล้วเนาะดูมันเหลืองๆหน่อยๆละเดี๋ยวผมจะลองจิ้มละ
เอาละเดี๋ยวหาจานใส่ก่อนเนาะครัวมันก็จะกรีดๆหน่อยนะครับเวลาทำกับข้าวมันจะบอกข้าดูตั้งมันดังหน้าบ้านเรียบร้อยละอันนี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะมาเดี๋ยวจะมาลองจิ้มก่อนนะครับเรียบร้อยละนะครับสำหรับหมูกรอบจากพืชดูเบาๆมาเดี๋ยวผมจะลองจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ดูเลยคือตอนแรกเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอันนี้ในหม้อทอดและน้ำมันเด้อถ้าเอาไปทอดกับน้ำมันอันนั้นยังไม่ได้ลองแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าเป็นพืชเป็นคล้ายๆเต้าหู้นะครับถ้าถามว่าความใกล้เคียงไอ้ใกล้เคียงผมว่ายังแบบอาจจะยังไก่หมูกรอบแท้ๆอยู่นะครับมันเท็กเจอร์มันยังไม่ได้เนาะนะฮะอันนี้ก็รีวิวไปตามที่ความรู้สึกของผมเนาะคนอื่นอาจจะลำแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีอะว่ากินแล้วก็อ้วนเนาะอันนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะกินแบบไร้ไขมันนะครับก็ไปซัพพอร์ตที่มันจะมีขายอยู่ที่ CP Fedman นะบอกว่าห้างใหญ่ๆเพิ่นก็มีขายก่อนเนาะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ